านที่ปรึกษามิตรรักเพื่อนร่วมสโมสรฝึกการพูดเชียงรายทุกท่านเพิ่งจะมาทราบจากท่านประธานฉับพลันเพราะว่าไม่ได้ดูทีวีเลยวันนี้ท่านบอกว่าคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั้นถูกเชิญออกจากห้องประชุมก็ตามที่พวกผมคาดการไว้ว่าถ้านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เข้ามาเป็นส.ส.แล้วก็อันดับแรกจะต้องถูกท่านประธานเชิญออกจากห้องประชุมไม่ผิดตามที่คาดการกันว่านายชูวิทย์มีนิสัยอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปเลือกนายชูวิทย์เลือกมาทำไมเลือกให้เป็นสีสันสีสันแบบนี้ผมว่ามันจะทำให้สภาของไทยเรานั้นตกต่ำลงไป สิ่งดีๆมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ทำนี่คือเขาเรียกว่าต้องขอประทานโทษสันดานของคนชื่อชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เข้าหลักมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เขาเริ่มจะเล่นการเมืองตั้งแต่เขาอยู่พรรคชาติไทยเขาอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่เคารพกฎกติกาของพรรคคนอย่างนายชูวิทย์ไม่เคารพกติกาของสังคมมันยังจะมีอะไรดีๆให้เห็นอีกเยอะแยะเผลอๆนายชูวิทย์อาจจะถูกปลดออกจากการเป็นส.ส.ก็ได้ถ้าหากว่าเป็นถึง4ปีนะแต่ถ้าว่ารัฐบาลไม่มีอันเป็นไปซะก่อนผมว่าจำคำผมไว้ให้ดีก็แล้วกันว่านายชูวิทย์อาจจะถูกปลดออกจากการเป็นส.ส.เพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคารพกติกาของสังคมจะเป็นส.ส.ทั้งทีต้องทำให้สภามีเกียรติจะเป็นส.ส.ทั้งทีต้องทำให้คนที่เขาเลือกตั้งเขาไปเขาได้ภูมิใจผมว่าคนที่เลือกนายชูวิทย์คิดผิดแล้วล่ะแล้ววันนี้ที่เขาได้เห็นพฤติกรรมของนายชูวิทย์เขาก็คงจะเสียดายที่ไปลงให้กับนายชูวิทย์เขาคงจะคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้การโนโหวตให้มันรู้แล้วรู้รอดก็คงจะดียิ่งกว่าไปกาให้นายชูวิทย์ด้วยซ้ำไปเพราะว่านายชูวิทย์นิสัยเป็นอย่างนี้ถ้าใครได้ศึกษาความเป็นมาของนายชูวิทย์ตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษามาจนถึงเขาเข้ามาทำธุรกิจเขาเป็นคนที่ไม่เคารพกติกานี่คือความเสื่อมเสียจะทำให้ชื่อของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั้นเสื่อมเสียแล้วจะทำให้สภาไทยนั้นเสื่อมเสียเพราะว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาให้สังคมได้รับรู้และได้เห็นอีกมากมายแล้วเรื่องที่นายชูวิทย์จะทำโน่นทำนี่พูดโน่นพูดนี่คนก็จะไม่เชื่อเพราะว่าเห็นสันดานของนายชูวิทย์วันนี้แล้ว